ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยจะขอเชิดชูบูชาพระศาสนานี้ให้ยิ่งใหญ่วิปัสสนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิก็ขอเจริญพรคณะผู้ปฏิบัติธรรมหรือคณะโยคีทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้วันนี้จะพูดเรื่องทรัพย์ภายในให้ฟังนะทรัพย์ภายในแต่ก่อนจะพูดถึงทรัพย์ภายในจะเล่าถึงความเป็นจริงให้ฟังสมัยไม่ใช่ความเป็นจริงความจริงเนาะความจริงให้ฟังสมัยอาตมาเป็นเนนอายุ14ปีสมัยนั้นเป็นเนนไปอยู่กับหลวงปู่บัวล่าอยู่ที่เขาปลายบัดบ้านคุกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ไปอยู่ที่นั่นหลวงปู่องค์นี้ท่านเข่งคัดเป็นพระเกจินะเวลาท่านด่าเอามากๆด่ามากด่าจริงๆ ด่าจนคอนี่เหมือนกับงูเห่าเลยเวลาท่านด่าท่านร้องเสียเลยปากบางทีน้ำลายนี่เป็นฟองด่าไล่มาเลยไล่โคตรพ่อโคตรแม่มาเลยไม่ใช่ธรรมดาแต่ถามว่าอาตมาโกรธไหมไม่โกรธบางทียิ่งท่านด่ามากๆยิ่งนึกในใจว่าท่านคงรักเรามากนั่นคือความรู้สึกอาตมาถ้าได้ยินเสียงท่านด่ารู้สึกสบายใจขึ้นมา นอนนะนอนนี่สมมุติว่ามีพระอยู่10สมัยนั้นมีพระเยอะบางที18 19รูปถ้ามาทําวัดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่มาก็เป็นอันว่าไม่ได้ฉันข้าวด้วยกันเลยท่านไม่ให้ฉันข้าวไปบิณฑบาตได้อยู่แต่กลับมาแล้วพอเทข้าวเสร็จท่านไล่ให้ไปกินนอนท่านว่าท่านถามเลยนอนอร่อยไหมถ้าอร่อยกลับไปนอนใหม่ไปกินไปกินนอนท่านว่าไม่ต้องกินข้าวท่านว่าอย่างนั้นก็เป็นนั้นว่าเราก็พลอยอดไปด้วยเป็นเนนนี่นะทีนี้ในปีนั้นมีแม่ชีอยู่ 4-5 รูปและก็มีองค์หนึ่งชื่อว่าแม่ชีทองแม่ชีคนนี้พูดมากพูดบ่อยพูดโอ้ยหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าแม่ชีทองชี้เสร็จเลยต่อไปนี้มุขวัดนะ7วันท่านบอก7วันถ้าท่านบอกแล้วต้องทำแต่ทำก็เหมือนไม่ทำอาตมาก็ยังนึกว่าไอ้คนอย่างนี้ยังมีอยู่ในโลกทำอยู่แต่ก็เหมือนไม่ทำทำไมถึงว่าอย่างนั้นเอาท่านงด
อาตมาไม่รู้หรอกวันหนึ่งจะไปเอาจอบที่นี่นะเดินหาก็ไม่เห็นก็เลยเดินไปหาแม่ชีทองอาตมาก็เลยร้องถามแม่ชีเอาพูดภาษาอีสานเนาะแม่ชีบักจกอยู่ไสจอบแปลว่าบักจกอยู่ไสเจ้าเห็นบ่แม่ชีทองอย่ามาถามข่อยบ่ปากหลวงพ่อเพิ่นบ่ให้ข่อยปากนี่เจ้าอย่ามาถามข่อยเด้อพุ่นบักจกอยู่พุ่นเจ้าเสียวไปเฮ็ดหยังล่ะนี่คือไม่พูดของแกยังไงไม่จีทองอย่ามาถามข่อยอย่ามาถามฉันไม่พูดจอบอยู่ที่โน่นแถมยังถามเราจะเอาไปทำไมทีหลังอย่ามาถามนะหลวงพ่อไม่ให้พูดก็ยังว่าอยู่โยมคิดว่ายังไงที่นี่นะไม่พูดของแกนั่นมันหมายความว่าอะไรคนอย่างนี้ก็มีในโลกถึงว่านั่นแหละอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆและอีกเรื่องหนึ่งที่นี่เราเอามาฟังร่วมกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะไม่ได้บอกให้เชื่อเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องผีเรื่องเปรตเรื่องอะไรหรืองมงายอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับแม่ชีองค์หนึ่งซึ่งแกเล่าปากต่อปากให้อาตมาฟังเป็นเรื่องของแกเองนะเป็นเรื่องของแกเองเรามาฟังดูก่อนที่จะฟังเรื่องอริยทรัพย์นะ อันนี้ถ้าจะพูดถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของกรรมก็ว่าได้นะ อันนี้ชื่อว่าแม่ชีบัวบานแม่ชีคนนี้ แม่ชีบัวบานอาตมาอุปถากหลวงปู่อยู่ใกล้ชิดเพราะว่าถ้าได้อยู่กับท่านอุปถากนี้อุปถากจริงๆนะอุปถากหลวงปู่ครูบาอาจารย์ มันเป็นความสุขที่สุดซึ่งเราหาไม่ได้เลยในโลกนี้เวลาท่านจะนอนเราต้องไปปูที่นอนแล้วก็กางกฎไว้ให้ท่านกางกฎตั้งกระโถนตั้งกระโถนไว้เวลาท่านอาจจะลุกขึ้นมาเบาบ้างหรือท่านอาจจะท่านบางทีท่านเคี้ยวหมากบางทีท่านก็จะได้คลายน้ำหมากลงไปตอนเช้าตีสองบางทีตีสามต้องตื่นขึ้นมาต้มน้ำร้อนเพราะว่ากระติกที่เก็บน้ำร้อนไม่มีเราจะต้องมาต้มก่อนแล้วต้มร้อนๆให้ท่านได้ฉันเห็นท่านฉันร้อนๆแล้วเราดีใจมีความสุขใจพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเราต้องรีบไปเก็บกดเก็บที่นอนเอากระโถนเยี่ยวไปเทล้างอย่างดีขนาดไหนล้างเสร็จเรียบร้อยเราดมมีกลิ่นหรือไม่ขนาดนั้นแหละเราได้ทำให้มันสะอาดแล้วเราก็ดีใจได้ทำให้ท่านแล้วเราก็ดีใจทีนี้ก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละต้มน้ำร้อนก็ตีสองตีสามก็ต้มล้างกระโถนทุกวันปูที่นอนที่อะไรวันหนึ่งทีนี้เราเดินไปก็จะไปอุปถากหลวงพ่อแล้วแต่ว่าเป็นตอนเย็นยังไม่ค่ำตอนเย็นทีนี้แม่ชีโบบานแกก็ต้มน้ำร้อนจะเอามาถวายคือน้ำยาสมุนไพรสมัยนั้นสมัยอาตมาเป็นเนนนี่น้ำปานะไม่ได้ฉันไม่มีเลยไม่มีกาแฟอย่างนี้น้ำผลไม้รากไม้อะไรก็แล้วแต่ละไม่มีชารู้แต่ว่าตราสามม้านี่เป็นหลวงพ่อฉันคนเดียวเท่านั้นแหละเราก็ไม่ได้ฉันเพราะว่าฉันไม่เป็นนานๆทีเป็นวันพระท่านจึงจะต้มกาแฟที่มันเป็นกากนั่นแหละ
ต้มแล้วก็เก็บไว้เอามาต้มอีกต้มแล้วก็เก็บไว้เอามาต้มใหม่อยู่อย่างนั้น เคยมีอยู่ฉันจนอิ่มฉันกาแฟนั่นน่ะฉันจนอิ่มจนขี้ไหลให้พูดง่ายๆขอเอาไปคิดว่ามันคงจะหมดฤทธิ์หมดอะไรมันหมดแล้วน่ะนะเพราะว่าท่านเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้สองครั้งสามครั้งทีนี้ก็ต้มใส่นมตามะลิเห็นไหมตอนเช้ามาก็ต้มอีกต้มแล้วก็โอ้นานๆทีได้ฉันทีก็เอามันจนอิ่มที่ไหนได้ไปบิณฑบาตไม่ได้เลยหรือมันจะแพ้นมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาทีนี้ก็เป็นนั้นว่าตอนเย็นนี้อาตมาเดินมาแม่ชีโบบานนี้ต้มน้ำร้อนน้ำยาก็มันจะเป็นต้นไม้ผ่าตัดเป็นท่อนแล้วก็รากหญ้าคาหญ้าหวายนั่นแหละต้มมาถวายหลวงพ่อมาแล้วก็มาเจอกันหลวงพ่อยังไม่อยู่ก็นั่งรอที่นี่เราก็นั่งรออุปถาแม่ชีก็นั่งรอจะถวายน้ำร้อนตอนที่นั่งรออยู่ที่นั่นแม่ชีโบบานเริ่มขึ้นว่าเนนจะสึกหรือเปล่าเราเลยบอกว่าไม่รู้สิ โอ้เนนไม่ต้องสึกหรอกนะเอาทำไมล่ะเราก็ถามเพราะว่าถ้าสึกไปนี่มันจะได้ทำบาปทำกรรมเยอะถ้าทำบาปทำกรรมแล้วเวลาตายไปโอ้ทุกข์มากนี่ว่าอย่างนั้นแม่ชีโบบานเริ่มขึ้นพอแม่ชีพูดอย่างนั้นเราก็ถามทันทีโอ้ยแม่ชีทำไมพูดอย่างนั้นพูดเหมือนเคยตายเราว่าอย่างนั้นนะเราก็พูดทีเล่นทีจริงเอาจริงแม่ชีว่าอย่างนั้นพูดเอาจริงนะที่นี่แม่ชีบอกว่าจริงสิแม่ชีนี่แหละเคยตายแกว่าอย่างนั้นแม่ชีนี่แหละเคยตายตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้มาบวชนี่ว่าอย่างนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่ชีพูดให้ฟังหน่อยว่าเวลาตายเป็นยังไงว่าอย่างนั้นทีนี้แกก็เลยพูดเรื่องของแกบอกว่าบ้านของแกนะเป็นบ้านอยู่ห่างจากความเจริญเป็นบ้านนอกมากเป็นบ้านป่าขาดอนพูดง่ายๆไม่กี่หลังคาหรอกไม่กี่หลังคาบ้านนั้นสมัยนั้นเป็นโรคฝีดาษไม่มียารักษาคนเป็นทุกคนต้องตายถ้าสมมุติว่าติดเชื้ออันนี้ทีนี้แกก็กลัวจะเป็นบอกแม่แก่แล้วแม่80กว่าปีบอกว่าแม่ที่บ้านเราเกิดโรคฝีดาษหนีเถอะย้ายบ้านไปอยู่ที่ใหม่แม่บอกว่าเป็นก็ช่างมันเถอะตายก็ตายไม่เป็นไรหรอกแม่ว่าอย่างนั้นมันไม่ติดแม่ที่มันติดลูกสาวที่คือติดโยมโบบานนี้แหละเพราะว่าเวลาคนอื่นเขาตายคนนี้ก็ต้องไปจัดศพจัดอะไรก็แล้วแต่มันติดตอนไหนไม่รู้อยู่ต่อมาอ้าวทำไมมันเป็นตุ่มขึ้นมาตุ่มไม่นานปวดแสบปวดร้อนมันก็แตกนะพอแตกเข้ามาเท่านั้นแหละมันก็ลามไปทั่วตัวถ้ามันลามไปแล้วก็เป็นนั้นว่าเตรียมตัวตายนี่เป็นอย่างนั้นไม่มียารักษาแกก็เป็นขึ้นมาแล้วทีนี้โอ้จะทำยังไง4 วัน 5 วัน 6 วันเข้ามาเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยเพราะว่าสมัยนั้นไม่มียารักษาเต็มตัวไปมาวันที่7ที่8เท่านี้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ก็บอกชาวบ้านแล้วโอ้ยติดนะชาวบ้านเขาก็เตรียมเหมือนกันนะทีนี้เตรียมโรงเขาเตรียมโรงมาเลยถ้าเป็นแล้วก็ต้องเตรียมโรงเท่าที่จะหาได้เท่าที่จะหาได้คือไม่กี่แผ่นหรอกกระดานไม่กี่แผ่นเขาก็ทำมาไว้เลยที่นี่นะอยู่ต่อมาก็เป็นนั้นว่าแกตายพอตายลงไปนี้แหละนะตายลงไปแล้วเป็นนั้นว่าแกไปเลยวิญญาณของแกนั่นแหละตายปุ๊บลงไปอย่างนี้ก็จะเห็นคนแกว่าเห็นคนที่ใส่ชุดสีดำใส่ชุดสีดำขี่ม้านุ่งโจงกระเบนนุ่งโจงกระเบนสะพายดาบก็บอกว่าลัดเฮ้ยจับจ
จับเอาให้ได้นะก็เป็นว่าเวลาตายไปแกก็วิ่งทันทีเลยนี่คือเวลาตายวิ่งหนีคนวิ่งวิ่งเขาก็ไล่ตามอยู่อย่างนั้นแหละวันหนึ่งผ่านไปหิวข้าวก็หิวหิวน้ำก็หิวทีนี้เวลาแกจะไปขอกินที่ตามข้างถนนหนทางเพราะบ้านนอกเขาจะตั้งตุ่มมีตุ่มน้ำอยู่หน้าบ้านแทบทุกหลังคาสมัยนั้นตุ่มน้ำบางทีกินข้าวนี่ก็ตามแค่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละตามแค่อย่างนั้นเขากินข้าวบ้านนอกทีนี้แกหิวน้ำหิวข้าวแกรีบวิ่งเข้าไปขอรีบวิ่งเข้าไปขอทันทีโอ้ยขอกินข้าวหน่อยขอกินข้าวหน่อยเขาไล่ฆ่าว่าไปคนนี้ก็สงสารเอาข้าวให้บางทีก็จะเอาน้ำให้แค่ว่าเวลาเอาข้าวให้ไอ้ข้าวที่เขากินที่เขาเอาให้มาพอจับปุ๊บมันไม่ใช่ข้าวมันเป็นก้อนดินเป็นหินเป็นอะไรอย่างนั้นสมมุติเขาตักน้ำจะให้กินน้ำกลับกลายเป็นทรายมันเป็นอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแวะบ้านไหนก็เป็นอย่างนั้นแกว่าไม่ได้กินเมื่อไม่ได้กินก็ตัดสินใจคือวิ่งอย่างเดียวไม่แวะที่นี่นะคนไล่ก็ไล่ตามอยู่อย่างนั้นไล่ออกไปไล่ออกไปวันที่สองที่สามเขามาออกไปนอกทุ่งโอ้ทางนู้นก็คนใส่ชุดสีแดงเยอะเลยที่นี่นุ่งจงกระเบนเหมือนกันทางนู้นก็ลัดจับเอาให้ได้นะว่าอย่างนั้นอ้าวไม่ออกไปแล้วนอกทุ่งที่นี่นะเข้าป่าแกว่าเข้าป่าป่าก็เป็นป่าหนามป่านี่เป็นป่าหนามพอเข้าไปปุ๊บมันวิ่งไม่ได้ทำยังไงคานแกว่าคานไปคานไปหนามนี่เกี่ยวตามผิว คานเข้าไปคานเข้าไปหมดที่ไปแล้วที่นี่นะมันรกมากมันรกมากแรงก็จะหมดแล้วที่นี่นะก็ไปเห็นเท้าคนหนึ่งว่าอย่างนั้นแกว่าอย่างนั้นเท้านี่เท้าใหญ่มากขนาดนี้เท้านะคู่หนึ่งอุ้ยเท้าอะไรมันใหญ่ขนาดนี้แกมองเห็นเท้าแกว่าแงนหน้าขึ้นไปอู้ตัวใหญ่มากผมหยิกไอ้หนูแก้มใหญ่แล้วก็คางสั้นๆว่าอย่างนั้นนะหน้าผากกว้างตาใหญ่มากตานี้ใหญ่มากแล้วก็ก้มลงมามาจับไหล่ของแกถามทันทีจะไปไหนแกบอกว่ามีคนเขาไล่ฆ่าเขาจะจับเขาจะเอาไปทำไมไม่รู้เขาไล่จับโน่นอยู่นอกแกชี้ออกมานอกทุ่งชี้ออกมานอกทุ่งไอ้คนนี้ก็เลยมองดูตามมือแกว่าแกจับมือขึ้นมาจับมือแกขึ้นมาบอกจะพากลับบ้านไปจะพากลับบ้านจับมือแกดึงขึ้นมาแกก็ลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเท่านั้นแหละแกบอกว่ามันรู้สึกว่าอึดใจเดียวอึดใจเดียวมันถึงบ้านเลยมันถึงได้ยังไงเราวิ่งมาตั้ง3วันถึงบ้านแล้วพอดีไอ้คนในที่บ้านนั่นเต็มทำไมเขาจะเอาไปเผาละที่บ้านนั้นเต็มแล้วเขาจะเอาไปเผาแล้วมาก็มาปล่อยไว้ที่ลานบ้านแกก็รีบไปทักทายเพราะว่ารู้จักทุกคนเลยไปก็จับแขนเขากระตุกมาทำไมไม่มีใครรู้จักที่ว่าอย่างนั้นถูกจับมือหรือเปล่าไม่รู้พวกเรานี่นะมาทำไมนี่มาทำไมจับคนนั้นจับคนนี้ไม่มีใครรู้เรื่องเลยที่นี่นะทำไมเป็นอย่างนี้ยังไม่รู้ตัวเองไอ้ที่นี่คนใหญ่ๆที่มาส่งก็บอกขึ้นไปสิขึ้นไปว่าอย่างนั้นคำสั่งนี้มันเป็นคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์แกว่าอย่างนั้นแกก็รู้สึกว่ามันลอยขึ้นไปเลยขึ้นไปก็ไปยืนอยู่ที่ข้างโลงศพตัวเองที่นี่นะอ้าวแปลกใจที่สุดแล้วที่นี่ทำไมถึงแปลกใจที่แปลกใจเพราะว่าตัวเองเป็นสองคน
หนึ่งนี่แหละยืนอยู่นี่คือเราสองนอนอยู่นั่นคือเรานะทำไมมันเป็นอย่างนั้นที่นี่เกิดความแปลกใจขึ้นมาแล้วแกว่าทำไมเราจึงเป็นสองคนตัวเองยืนดูตัวเองนอนนี่คนนั้นนอนอยู่ที่นั่นไม่น่าดูในโรงนั้นไม่น่าดูแต่คนที่ยืนอยู่นี้ไม่เป็นอะไรนี่ไม่เป็นอะไรนี่ไม่เป็นอะไรเอสงสัยก็ยืนดูอยู่นั่นในที่สุดไอคนที่มาส่งก็บอกเข้าไปสิว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าเข้าไปสิว่าเข้าไปสิเนี่ยแกก็วูบเลยทันทีวูบไปพอวูบเท่านั้นแหละก็ไปสะดุ้งตื่นอยู่ในโรงทีนี้ตื่นแล้วในโรงน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นนั้นว่าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วถูกมัดมือทางอีสานนี่เขาเรียกว่ามัดตาสังถ้าคนตายเขาจะมัดมือมัดเท้ามัดตาสังมัดให้นบอย่างนี้แหละแน่นได้ผูกขาผูกโอ้ทำไมเราเป็นอย่างนี้แถมอยู่ในโรงโอ้สงสัยเราตายมั้งนี่แกก็นึกในใจว่าเราตายมั้งพอนึกได้โอ้เราฟื้นขึ้นมาแต่ที่นี่คอมันแห้งเพราะว่า3วันไม่ได้กินอะไรนี่ไม่ได้กินอะไรคอแห้งกลัวตัวเองจะตายอีกฟื้นขึ้นมาแล้วก็อยากให้คนรู้จักอยากกินน้ำแกก็ดิ้นแกดิ้นแขนของแกก็กระตุกใส่กับโลงมือนี่ก็ทุ้งออกไปตึบตับตึบตับตึบตับเสียงข้างในดังตุบตับตุบตับเสียงข้างนอกก็ดังแกว่าตุบตับตุบตับเพราะคนกระโดดบ้านลงไปเลยนะเขาวิ่งหนีแกว่าวิ่งหนีเป็นส่วนมากเกือบหมดเลยวิ่งนานมาใหม่ที่นี่นะเสียงขึ้นมาใหม่ตุบตับตุบตับตุบตับขึ้นมาเขาก็แกะโลงออกที่นี่นะงัดฝาโลงออกเอาออกเขาค่อยเอาน้ำมาหยอดปากให้แกจากนั้นมาแกก็ค่อยหายไปที่หายนะก็มีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งสงสัยจะเป็นยาที่เขายาสูบนั่นนะยาสูบบุหรี่ใบยาสูบคนโบราณเขาไม่มีเครื่องฉีดยากันบูดกันเน่าแต่เวลาคนตายนี่เขาจะเอายาอันนี้ใส่ไปในโรงใส่จนครึ่งใส่จนท่วมคนใส่ลงไปเลยยานี่นะเพราะอะไรมันจะดูดซับกลิ่นก็คงจะเป็นอันนั้นแหละดูดพิษแกออกดูดออกน้ำเหลืองนี่แห้งนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นบุญของแกยังมีอยู่บุญแกมีอยู่แกจะได้กลับคืนมานี่อันหนึ่งทีนี้นะทีนี้เมื่อแกหายแกก็นึกกลับหลังไปท่านแกบอกว่าภาพอันนั้นยังติดอยู่ในสมองในใจไม่เลือนหายไปไหนแกมานึกดูว่าพอตายปุ๊บมีคนคอยจับคอยไล่คอยฆ่ามันเป็นเพราะเหตุไรและที่เราวิ่งไปเวลาจะไปกินข้าวกินน้ำจะกินอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้กินถึงเขาเอาให้ก็กินไม่ได้เพราะว่าก้อนข้าวกลับกลายเป็นดินเป็นหินน้ำกลับกลายเป็นสายเป็นเพราะเหตุไรแกก็นึกไปนึกมาแกบอกว่าโอ้เราไม่เคยได้ทำบุญทำทานมาก่อนเลยแกนึกกลับมาอย่างนั้นสงสัยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญเอาไว้เราจึงเป็นอย่างนั้นเวลาตายไปมันจึงทุกข์มันจึงทรมานถ้างั้นเราตัดสินใจหายเมื่อไหร่เราบวชเมื่อนั้นพอแกหายแกก็เลยบวชบวชเข้ามานี่ก็ได้เจอกับอาตมานี่แหละแกก็เลยเล่าให้ฟังจะจริงเท็จยังไงนะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงที่นี่นะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ประสบพบเจอแต่ได้ยินกับแกพูดนั้นแหละคิดว่าคงจะเป็นจริงของแกนะ
เพราะว่าคนเรานี่ไม่เหมือนกันบางคนพบสิ่งแปลกๆนี่พบสิ่งแปลกๆพูดง่ายๆว่าเรื่องของกรรมนี่แหละกรรมของแกมีมันจึงเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่คือเรื่องของกรรม อีกอันหนึ่งที่นี่นะอันนี้ก็ไปพบอยู่ในป่าอาตมาไปพบอยู่ในป่าไปเห็นแล้วก็ขนลุกขนชันไม่น่าจะเป็นแต่มันเป็นมันเป็นไปได้ยังไงนี่นะคือครอบครัวหนึ่งเขามาอุปถากเดินทุดงเข้าไปจนถึงทุ่งใหญ่นเรศวรไปถึงจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีไปเจอหมู่บ้านหนึ่งเล็กๆไม่ใหญ่หรอกมันไปค่ำอยู่ที่นั่นพอดีก็หาที่ปักกดปักกดเสร็จเรียบร้อยเดินไปเดินมาเอ้าที่นี่คงเหมาะสมที่จะพักผ่อนและนั่งเล่นสักพักหนึ่งพ่อแม่ลูกก็มาพ่อแม่ลูกเข้ามาสามคนยังไม่ค่ำดีเท่าไหร่มาแล้วมาก็มานั่งลงต้มน้ำร้อนมาน้ำร้อนเปล่าๆเขาก็บอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านป่าขาดอนท่านพระอาจารย์ไม่มีน้ำอ้อยไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรที่จะถวายนะมีน้ำร้อนเปล่าๆเราก็ว่าดีแล้วล่ะมีน้ำร้อนเปล่าๆก็ดีแล้วคุยกันไปคุยกันมาตาเหลือไปเห็นลูกชายของแกไปเห็นลูกชายของแกประมาณอายุประมาณ5ขวบเห็นแล้วตกใจเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ข้อศอกนี้มหามือเป็นลิงแขนนี้เป็นลิงตั้งแต่ข้อศอกนี้มีขนมือนี้ก็ดำเหมือนมือลิงพูดง่ายๆว่าท่อนนี้คือเป็นแขนลิงนี่พระอาตมาตกใจหุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้มานี่อาตมาบอกนี่มานี่ไหนขอจับดูหน่อยอาตมาก็จับแขนอุ้ยเป็นแขนลิงจริงๆก็จับนะจับดูมือก็ดำอันนี้มันดำโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยถามพ่อทำไมแขนลูกเป็นอย่างนี้พ่อไม่กล้าพูดพ่อก็เลยบอกแม่เอาลูกกลับบ้านไปก่อนไปเอาลูกกลับบ้านไปก่อนแม่ก็เลยพาลูกเอากลับบ้านไปอันนี้เป็นกรรมที่เห็นทันตาโยมไม่ต้องรอไปชาติหน้าตัวนี้นะอย่างยายนั้นเราไม่รู้ว่ากรรมของแกสร้างไว้แต่เมื่อไหร่แต่อันนี้เห็นทันตาที่นี่กรรมเห็นทันตาพอแม่เอาลูกกลับไปแล้วพ่อก็เลยเริ่มพูดให้ฟังว่าบ้านของแกเนี่ยอยู่ทางร้อยเอ็ดพอแต่งงานแต่งการแล้วก็เลยพาภรรยาขึ้นมาอยู่ทางนี้ก็เลยพาเข้าไปหากินอยู่ในป่าจับที่จับทางอะไรเป็นป่าดงนี้แหละป่าดงใหญ่ด้วยมันหากินง่ายก็เลยว่าไม่กลับบ้านหรอกเอาที่นี่แหละเป็นที่หากินก็ว่าอย่างนั้นถางป่าปลูกข้าวโพดปลูกมันหาตัดไม้อะไรไปขายก็พออยู่พอกินแต่ที่นี่ไอโยมคนนั้นแกบอกว่าใหม่ๆก็ลิงมันเยอะไม่คิดว่าจะกินลิงหรอกแกว่าอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าจะกินลิงทีแรกปลูกข้าวโพดเอาไว้มันก็มากินข้าวโพดก็ยิงก็ไล่ไปมาก็ยิงใส่ตัวมันตายพอตายแล้วก็เอามากินกินรู้สึกว่ามันอร่อยที่นี่นะรู้สึกว่ามันอร่อยก็เลยนึกในใจว่าเราก็ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นแล้วปลาก็ไม่ต้องเตาหรือว่าตะภาพน้ำไม่ต้องไปหาเอาลิงนี่แหละกินพอดีเลยเพราะว่ามันเยอะไม่ต้องไปหายากก็กินลิงยิงลิงตัวหนึ่งก็อยู่ได้หลายวันคือตากแห้งอะไรก็แล้วแต่แหละเรื่องของเขาหากินไปนะแต่ทีนี้กินมาสักกี่ตัวไม่ได้นับไม่ทราบทีนี้สุดท้ายแกว่านะสุดท้ายวันนั้นลิงไม่มาไม่มีอาหารก็หมดแล้วไปหาก็ไม่เจอที่ไหนก็ไม่มีแกก็หาไปตามป่านั่นแหละ
จนเกือบจะค่ําแล้วก็ไปเห็นลิงลูกแม่ลูกอ่อนลิงแม่ลูกอ่อนที่มันมีลูกอยู่หนึ่งตัวอยู่ที่หน้าอกของมันนี่มันกอดคอแม่ขามันก็เอามาใส่ที่เอวนี่เป็นอย่างนั้นลิงมันเอาลูกมันเป็นอย่างนั้นมันจะห้อยไปเลยเห็นปุ๊บแกก็บอกว่าเออเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้ก็ยิงใส่แม่มันเตะมันเข้าไปถูกที่นี่เห็นว่าปกติลิงนี่ถ้ายิงปุ๊บขามันก็ดีแขนมันก็ดีปุ๊บมันเร็วมากมันจะจับกิ่งไม้ทันทีเลยตกยากที่สุดแต่นี้พอยิงปุ๊บมันตกลงมาเลยเพราะอะไรแกบอกว่ามันคงจะรักลูกของมันมากมันไม่จับกิ่งไม้เลยยิงตุ้มมันกอดลูกของมันปุ๊บอย่างนี้ก็ตกลงมาเลยกอดลูกลูกกอดแม่แม่กอดลูกตกลงมาแกว่าพอตกลงมาแล้วยังไม่ตายจะทำยังไงแกก็เอาค้อนนี่แหละมันยังลืมตาดูเลยมือมันก็ยังกอดลูกมันอยู่แกก็เอาค้อนไปก็ไปตีหัวแม่มันตายลูกน่ะยังไม่ตายหรอกลูกยังอยู่ยังร้องอีอีอยู่ในอกแม่มันแกก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรยากก็เอาปืนนี่นะสอดเข้าที่จักรแล้มันนี่เพราะว่ามันกอดลูกมันแน่นลูกมันก็อยู่ในนั่นเลยก็มาเลยมาพอมาถึงที่บ้านมาถึงที่บ้านภรรยาเห็นปุ๊บนะภรรยาก็ตะโกนใส่เอ้าพี่ไปเอาลิงไปลูกอ่อนมันมาทำไมทำไมถึงไปทำมันอย่างนั้นมันมีลูกอ่อนๆอยู่อย่างนั้นแกบอกว่าแกโกรธมากเลยพอภรรยาว่าอย่างนั้นนะคือปกติถ้าได้มาปุ๊บนี่จะช่วยกันทำแหละเนื้อเถือหนังอะไรก็แล้วแต่ต้มแกงทำด้วยกันแต่วันนั้นภรรยาทำไมว่าอย่างนั้นแกโกรธให้ภรรยามากเลยแกก็ไปดึงลิงเล็กๆลงมาภรรยาก็บอกว่าอุ้ยลิงเล็กๆตัวนั้นไม่ต้องไปกินมันไม่ต้องไปทำอะไรแม่หรอกขอไว้เถอะฉันจะเอามาเลี้ยงไว้ถ้ากินก็กินแม่มันลูกมันเอาไว้เถอะแกก็ยิ่งโกรธใหญ่แกว่านะแกก็เลยบอกว่าไอ้จะกินตัวน้อยนี่แหละก่อนก็เอาค้อนมาตีหัวลิงตัวน้อยๆน่ะป๊อกนะตายคามือภรรยาร้องไห้เข้าไปนอนในห้องแกก็เลยเอาลิงน้อยน่ะมาทำอาหารทำอาหารเสร็จเรียบร้อยยกออกมามมาจะกินแล้วก็ไปเรียกภรรยาภรรยาก็อดไม่ได้ก็ออกมามาก็ไม่กินด้วยภรรยาไม่กินด้วยแกกินไปคำหนึ่งสองคำนะกินไปภรรยาพูดขึ้นบอกว่าพี่ทำไมถึงไปทำกับลิงแม่ลูกอ่อนอย่างนั้นมันมีลูกอ่อนๆแล้วทำไมต้องไปทำอย่างนั้นด้วยพี่คิดดูที่คนถ้าสมมุติว่ามีลูกอ่อนอย่างนี้ฆ่าแม่เขาทิ้งเหลียลูกเอาไว้หรือฆ่าทั้งลูกทั้งแม่แล้วคนที่เป็นพ่อนี่จะคิดยังไงเขาจะอยู่ยังไงเขาจะคิดถึงลูกเขาไหมทำไมพี่ไม่คิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราเมียก็พูดไปอย่างนั้นพอคิดถึงคำนี้แหละเมียก็ย้ำมาอีกว่าสมมุติว่าน้องนี่มีลูกแล้วเขาฆ่าน้องทิ้งเหลือลูกเอาไว้ให้พี่เลี้ยงคนเดียวเนี่ยพี่จะคิดยังไงภรรยาว่าอย่างนั้นพอมาคิดถึงว่าลูกตัวเองจะมีลูกเท่านั้นแหละแกว่ามันรู้สึกว่าคอนี่แห้งผากกะว่าจะซดน้ำแกงให้อร่อยอร่อยมันไม่ได้แล้วช้อนเนื้อมันกระหนักเหมือนกระท่อนซุงแกว่ามันยกไม่ขึ้นพอนึกถึงลูกตัวเองหรือว่านึกถึงว่าตัวเองจะมีลูกนี่มันรู้สึกสับสนขึ้นมาทันทีก็วางช้อนเอาไว้นึกได้ก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นไม่กินมันอีกแล้ว
จับถาดไปเททิ้งเข้าไปในครัวปืนแกก็ห่ออย่างดีเก็บไว้อย่างดีก็มาบอกภรรยาว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพี่จะไม่กินลิงอีกแล้วตัวแม่ที่นอนอยู่นั้นก็จะเอาไปฝังว่าอย่างนั้นก็เลยทำเอาลิงนั้นไปฝังส่วนลิงน้อยที่แกงเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปเททิ้งแล้วเรียบร้อยจากนั้นมาที่นี่นะแกก็หาอยู่หากินไปต่อมาภรรยาของแกนี่ท้องใหญ่ขึ้นมาได้เวลาคลอดพอคลอดเสร็จออกมาเท่านั้นแหละแกว่ามันเหมือนกับถูกฟ้าผ่าแกว่าคลอดปุ๊บออกมาไอ้ตานี่มันมองเห็นก่อนเลยหุ้ยแขนลิงมันว่าอย่างนั้นเลยแกตกใจเลยหุ้ยแขนลิงแกว่าลูกของแกที่ออกมานะมันเห็นก่อนเลยตามันเห็นก่อนเลยเออนี่นะจากนั้นมาลูกของแกนี่ร้องไห้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าพ่อจะไปออยจะไปเอาอกเอาใจจะไปเช็ดตูดเช็ดเยี่ยวเช็ดขี้มันยิ่งร้องไห้แกว่าก็เลยให้แต่แม่เขาเลี้ยงไปแต่ใจนี่รักแต่ว่าจะไปอุ้มไปจับไปอะไรเขานี่ไม่ได้เขาร้องไห้ทีนี้แกก็เลยพูดก็เลยถามว่าพระอาจารย์มันจะเป็นไปได้ไหมว่าลิงมาเกิดเป็นลูกของผมแกว่าอย่างนั้นอาตมาบอกว่าเป็นไปได้แล้วถ้าเป็นลิงนี่จะเป็นตัวแม่หรือตัวลูกแกว่าอาตมาบอกว่าโอ้ตัวลูกแน่ๆเพราะเหตุไรเพราะแม่โยมฆ่าตายแล้วตั้งแต่อยู่ในป่าแต่ลิงตัวเล็กๆตัวน้อยๆนี่เขาได้เห็นภรรยาของโยมจิตใจมันรักกันจิตใจความรักมันสื่อสารกันได้ความรักมันสื่อสารกันได้นี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเพราะโยมทำกรรมกับเขาจะต้องได้รับดูจะต้องได้รับเลี้ยงนี่คือชีวิตของเขาแหละที่โยมจะต้องได้รับผิดชอบมาทวงคืนอาตมาว่าอย่างนั้นนี่คือกรรมนี่คือกรรมลักษณะของกรรมมันแรงมันเลยมาถึงเร็วถ้าพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องของกรรมถ้าสมมุติว่าไม่แรงเท่าไหร่มันก็ค่อยให้ไปช้าๆให้ไปช้าๆหรือให้ไปทีละนิดทีละหน่อยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกเรื่องของกรรมเอามาพูดแต่เป็นเรื่องจริงให้พวกเรานี่ได้คิดแล้วก็ลดละในสิ่งที่ว่ามันจะเป็นอกุศลกรรมในการกระทำก็ดีแม้คำที่พูดออกไปนี่ก็ดีจิตที่คิดให้เป็นกุศลกรรมกายกรรมทำดีวจีกรรมพูดดีมโนกรรมคือคิดดีคิดดีพูดดีทำดี อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นฉะนั้นเราจะเอายังไงจะให้มันเป็นบาปหรือจะให้มันเป็นบุญที่นี่เอาจะไปบนบานศาลกล่าวเอาที่ไหนบุญและบาปไม่อยู่กับเรานี่เองเป็นอย่างนั้นฉะนั้นให้พวกเราทุกคนจงพยายามทำเถอะคุณงามความดีตั้งใจพยายามตั้งใจดีๆแล้วก็ทำเอาทีนี้เรื่องของทรัพย์ภายในที่จะพูดคืออริยทรัพย์นะอริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าคิดแล้วคิดอีกตรองแล้วตรองอีกเมื่อท่านออกจากบ้านไปเป็นฤาษีชีไพรออกผนวดพูดง่ายๆหรือออกพิเนศกรรมท่านก็ไปป่าน้อยป่าใหญ่จนในที่สุดไปศึกษาอยู่กับครูทั้งสองอุทธกดาบทอาราณดาบทจากนั้นไม่พอใจก็ต่อไปอีกหาความรู้เอาเองจนในที่สุดมาถึงภูเขาแห่งหนึ่งอยู่ที่นี่ขอถามหน่อยว่าโยมอยู่ที่นี่เคยไปที่ประเทศอินเดียที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานหรือไม่ไปกี่คนเอามีไหมหนึ่งแม่ชี
2 3 4 5 6 7 8โอ้ไปเยอะไปเยอะนั่นแหละเราก็คงจะเคยได้ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าภูเขาดงคสิริเนาะที่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นไปทรมานพระวรกายอยู่ที่นั่นไปทรมานตนเรียกว่าทำทุกขกิริยานั่นแหละจนมาถึงสุดท้ายอยู่ที่นั่นท่านมาทำทุกขกิริยาอยู่ที่นั่นจนในที่สุดเดินจากที่นั่นมาที่ต้นสีมหาโพธิ์เรียกว่าพุทธคยาได้มานั่งสมาธิอยู่ที่นั่นแล้วตัดสรู้ธรรมพอตัดสรู้ธรรมแล้วท่านไปไหนก่อนโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็โปรดคนทั้งหลายไปก่อนเนี่ยกว่าจะได้กลับบ้านพระภิกษุเริ่มขึ้นมาแล้วเป็นพัน2,000กว่าจะได้กลับบ้านเมื่อกลับบ้านไปแล้วบิดาคือพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ลูกชายอายุ7 ขวบลาหุนพระเจ้าสุโธทนะก็บอกว่านู่นพ่อของเจ้ามาแล้วไปขอทรัพย์สมบัติกับพ่อเจ้านะในใจของพระเจ้าสุโธทนะก็หมายว่าอยากจะให้ลาหุนนี่แหละไปพูดกับพ่อให้ศึกให้อะไรก็แล้วแต่แหละหรืออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่อยากจะให้ไปขอราชสมบัติเพราะพระเจ้าสุโธทนะเคยมอบราชสมบัติให้เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนี้แหละว่าให้เป็นคนครองราชต่อไปจุดมุ่งหมายก็จะให้พระราหุลนี่ไปขอจะได้รับมอบหมายจากเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารก็คิดอย่างนั้นนั่นคือความคิดของปุถุชนก็ให้ลาหุนมาแล้วพระพุทธเจ้าก็พิจารณาจะให้อะไรเขาดีนะไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนทรัพย์สมบัติภายนอกเงินทองทรัพย์สินสลึงคานอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือทรัพย์ภายในท่านก็เลยบอกทรัพย์ภายในเป็นครั้งแรกแก่ลาหุนหรือว่าแก่ลาหุนกุมารน้อยๆน่ะทรัพย์ภายในคืออะไรบ้างมีอยู่7 ประการ7 ประการ7 ประการคืออะไร1ศรัทธาท่านบอกเลย1ศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสความเคารพความนับถือก็ว่าได้นี่ข้อที่1ศรัทธาให้มีศรัทธาข้อที่2ศีลศรัทธาแล้วศีลให้เป็นผู้มีศีลสำรวมกายวาจาจิตใจให้เรียบร้อยสอนลาหุนน้อยๆนั่นแหละให้มีศรัทธานะให้เคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะ2ให้เป็นผู้มีศีลนะสอนลาหุนน้อยๆก็ได้3ว่าให้มีหิลิคือความละอายต่อบาปนะหิลิความละอายต่อบาปต่อมาโอตตัปปะนี่ให้มีความเกรงกลัวต่อบาปนะหิลิอันหนึ่งทีนี้ทำ2 ประการนี้นะโยมทำ2 ประการนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นธรรมของเทวดาและมนุษย์ถ้าคนไหนมีธรรมแค่2 ประการนี้เนี่ยบุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นมนุษย์และเทวดาได้เป็นยังไงภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าฮิริโอตัปปสัมปันนาสุกาธรรมาสันโตสปุริสาโลเกเทวธรรมติวุจเรทำ2 ประการคือฮิริโอตปานี้แหละเป็นธรรมของเทวดาและมนุษย์นะก็เป็นนั้นว่าฮิริโอตปะเป็นธรรมของเทวดาและมนุษย์นะฮิริโอตปะต่อมาอันที่5พหูสัจจาคือความเป็นบุคคลผู้ได้ยินได้ฟังมากพยายามศึกษาหาความรู้ตั้งใจฟังในเรื่องสิ่งที่ดีๆมันก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือพหูสัจจาเป็นบุคคลผู้ได้ยินได้ฟังมากเป็นพหูสูตรก็ว่าได้จาคะให้รู้จักเสียสละอย่าเป็นคนตนีเหนียวแน่นจาคะในที่สุดข้อสุดท้ายท่านบอกว่าปัญญาคือความรอบรู้
หรือรู้รอบอย่างนี้เป็นต้นนี้คืออริยสัพเจ็ดนะอริยสัพเจ็ดไล่เป็นข้อให้ฟังกลัวว่าเราจะลืมศรัทธา1ศีลนี่2หิริ3โอตตัปปะ4พหูสัจจา5จาคะ6 7คือปัญญานี้คืออริยสัพเจ็ดถ้าบุคคลไหนมีในกายวาจาใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายิ่งกว่าบุคคลผู้ประดับประดาด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสลึงคานทั้งหลายทั้งปวงสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์ภายนอกสมมุติตึกอันนี้ต่อให้เป็นตึกของคนคนเดียวนี่ละเป็นคนคนเดียวมีเงินตั้งร้อยล้านพันล้านรถเก๋งมีลูกหญิงลูกชายมีข้าทาสบริวารมีแก้วแหวนเงินทองต่างๆนานาแต่พอดับจิตลงตายเขาเรียกว่าตายทำลายขันตายกายแตกออกไปแล้วสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ไม่ได้เป็นของผู้ตายเลยที่นี่นะตายก็ตายไปแต่ตัวเขาก็ไปแต่ตัวเฉยๆนี้แหละและตัวเฉยๆที่ไม่มีอะไรเลยนี่เขาผู้นั้นก็จะลงไปสู่อบายวินิบาตนรกหรืออาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เพราะเขาไม่มีทรัพย์ไม่มีบุญภายในมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ยังอยู่นี่เขาเอาไปไม่ได้เงินบาทเดียวลูกที่มีเยอะๆไปไม่ได้ส่งไปไม่ถึงไหนไปก็ไปยืนร้องไห้อยู่หน้าเมนก็แค่นั้นเพื่อนฝูงทั้งหลายทั้งปวงก็ไปเอาพวงหลีดไปให้ก็แค่นั้นเงินทองจะยัดใส่ปากไปให้ก็แค่นั้นมันแค่นั้นนี้คือทรัพย์ภายนอกพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐเลยใช้อยู่ในแค่ในโลกนี้เท่านั้นแต่ทรัพย์ภายในคือศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะจาคะปัญญาอันนี้มันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติท่านว่าอย่างนั้นนี่คือมันติดตามไปอย่างพวกเรานี้แหละนี่คือมีทรัพย์ภายในมาก่อนแล้วเราเอาทรัพย์ภายในมาด้วยเนี่ยเราจึงไม่ได้ตกต่ำมาเป็นคนเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยอาการ32สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาทำไมถึงบอกว่าสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาบางคนเกิดมาแล้วสติปัญญาไม่สมบูรณ์มีใจเหมือนกับเราแต่คิดไม่เป็นคิดไม่เป็นคือเป็นคนบ้านะเป็นคนบ้ามีปากพูดไม่ได้เป็นคนใบ้มีตามองไม่เห็นมีตามองไม่เห็นมีหูฟังไม่ได้หูหนวกอย่างนี้เป็นต้นนี้คือบุคคลผู้ไม่มีทรัพย์มาถือว่ามีบาปมาด้วยที่นี่บาปมันติดตามมาบาปอกุศลนั่นแหละที่ทำไว้ชาติไหนไม่รู้แหละมันตามมาถึงพอมาเป็นคนก็ได้มาไม่ครบแล้วทุกข์หรือสุขคิดเอาเองที่นี่นะโอ้ทุกข์มากเลยทีเดียวแหละฉะนั้นพวกเราทั้งหลายโอกาสดีมากที่สุดเลย อย่าให้โอกาสอันดีนี้มันหลุดลอยไปโอกาสดียังไงโอกาสดีที่ว่าเราได้มาเกิดเป็นคนแล้วคนอยู่ลักษณะกลางๆลักษณะกลางๆจะหยิบเอาอะไรก็ได้จะหยิบเอาสวรรค์หรือจะหยิบเอาพระนิพพานหรืออยู่ที่คนนี้แหละถ้าเราไปเป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายอันนั้นไม่ได้เขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วถ้าไปเกิดเป็นผีเป็นเปรตอันนั้นเขาไปรับกรรมของเขาแล้วไปรับกรรมของเขาแล้วถ้าอยู่ในนรกพุ่นยิ่งแล้วใหญ่เลยทีนี้นี่คือโชคอันมหาศาลที่นี่นะถ้าจะทำเอาสวรรค์เอาสุขก็คือสร้างกุศลสร้างบุญนี่แหละนี่สร้างเอาฉะนั้นอย่าให้โอกาสนี้มันหลุดลอยไปจะไปช่างเอาชาติหน้าไม่ได้เนี่ยคือถ้าตายไปแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วเป็นอย่างนั้นได้ตอนยังมีชีวิตอยู่นี้แหละเอาแล้วชีวิตที่มันยังอยู่นี้ล่ะต้องคิดให้ดีอีกนะมันเป็นอนิจจังโยมมันเป็นอนิจจังนะชีวิตอันนี้น่ะชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตนี้มันไม่เที่ยงบางทีมันอาจจะตายวันพรุ่งนี้ก็ได้มันเป็นอย่างนั้นนะ
เป็นไปได้อาจจะไม่ถึงชาติหน้าโออาจจะไม่ถึงปีหน้าปีนี้แหละเดือนไหนไม่รู้หรือเดือนนี้วันไหนไม่รู้ที่นี่เอาลองคิดดูดีๆอย่าประมาทถ้าประมาทถือว่าพลาดโอกาสแล้วมันเป็นอย่างนั้นต้องคิดดูดีๆมรณสติตั้งเอาไว้เลยในใจไม่ตายวันนี้ก็วันหน้าเพราะความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนจะตายวันไหนไม่รู้เกิดมาแล้วต้องตายเรื่องความเจ็บนี่มีทุกคนและนี่ทุกคนมีทุกโรคหลายโรคอาการ32มันมีอยู่ทุกที่เลยฉะนั้นคิดดูโอ้นี่คือสังขารเนาะก็คิดไปคิดมาเราจะได้รีบสร้างกุศลสร้างบารมีปฏิบัติภาวนาให้จิตใจมีแต่บุญกุศลคุณงามความดีอย่างนี้เป็นต้นก็เอาละฉะนั้นวันนี้ที่ได้แสดงธรรมมาให้ข้อคิดในเรื่องบุญเรื่องกรรมนะและเรื่องทรัพย์ภายในก็คงพอสมควรแก่การเวลาก็ขอให้พวกเราทุกท่านจงตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มากขึ้นและก็ขอให้บุญกุศลคุณงามความดีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาและก็ขอให้พวกเราจงเป็นบุคคลผู้ที่เจริญในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าจนเลี่ยวพันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุอาคุณสนทั้งหลายอบรมปัญญาพาพ้นอบายหลุดจากภัยในวัฏสงสาร